ในช่วงนี้พี่ค่อนข้างที่จะเอียนกับบ็อกฟุตนะเพราะว่าวันๆก็เล่นแต่บ็อกฟุตแค่แต่บ็อกฟุตในใจเนี่ยพี่ก็อยากจะไปเล่น GTA นะครับแต่ว่ากูเล่นไม่เป็นรับสมัครคนสอนเล่น GTA ขอเป็นผู้หญิง1อัตราจุกูมันยาวอ่ะโอเคและในวันนี้พี่ก็จะมาเล่นดับโคโค่นะเพราะว่ามีคนขอมาค่อนข้างเยอะคือจะบอกว่าโคตรเยอะก็ไม่ได้คือขอมาค่อนข้างเยอะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนี้พี่ได้ไปเปลี่ยนสียางมาแล้วเว้ยเป็นสีฟ้านะครับหลังจากที่พี่บอกให้น้องๆเนี่ยคอมเมนต์ในเมื่อวานในไลฟ์สตรีมใช่ไหมว่าอยากให้พี่เปลี่ยนสีอะไรหลายๆคนก็สี RGB ถ้ามันมีกูคงเปลี่ยนแหละ RGB อ่ะมันน่าจะเท่ดีแบบยิ้มทีแบบฟันเรืองแสงแต่เรื่องน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่ก็ค่อนข้างไม่รู้จะแคสเกมอะไรนะครับคือถ้าแคสเกมเนี่ยผมไม่สนหรอกว่าจะมีคนดูเยอะหรือดูน้อยนะครับแต่ผมคือผมค่อนข้างดีใจนะที่แบบ FC บางคนที่แบบว่าแบบมีคนคอมเมนต์ว่าผมชอบมากเลยเวลาพี่เล่นเกมอื่นนะครับที่ไม่ใช่ฟุตผมแบบผมรู้สึกสนุกดีรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอะไรใหม่ๆเนี่ยคือผมแบบโคตรรักคนนั้นเลยเพราะเหมือนเขาติดตามเพราะตัวพี่แคสเกมนะครับไม่ได้ติดตามเพราะโลบักหรือเกมบล็อกฟุตโง่ๆนี่อุ๊ยเราเล่นครับว่าสบายสิพายแล้วกูโดนลุมซัวแล้ววันนี้เราจะมาเล่นโคโค่กูออกไปยังวะโอเคถือว่าบอกอีกรอบแล้วกันว่าวันนี้พีซจะมาเล่นโคโค่ให้น้องเล่นให้ดูน้องดูนะครับถึงกูจะเล่นไม่เป็นกูฝัดสกิลเต็มที่คือถึงพี่จะเล่นไม่เป็นก็ตามชีวิตแต่พี่ก็จะเล่นเพื่อนน้องๆนะเพราะว่าน้องๆเนี่ยขอมาพี่ก็เล่นให้กูมีดาเมจไม่มีดาบกูอยากรู้ทำไมมันดูตีไม่เข้าเลยวะนี่ไงมันแรงนะเฮ้ยแต่แบบสกิลมันโดนยากอ่ะมันแล้วมันสกิลมันช้านะครับสำหรับดาบอันนี้นะครับก็เลยกูฝัดสกิลสิบไพ่แล้วกูเอาเนี่ยสกิลมันช้าอึดอัดนิดยากนี่ถามว่าทำไมคนถึงเลือกที่จะเล่นซูซูยนะเพราะว่าซูซูยเนี่ยเนี่ยตายไปใช้ไก่คือซูซูยเนี่ยมันเร็วนะครับแล้วมันก็แรงด้วยนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับซูซูถ้าเปรียบเทียบดาบเนี่ยโคโค่นี่ผมกูไปเล่นคาตานะดีกว่านะเพราะว่าคือแต่เอาตรงโคโค่ก็ดีกว่าคาตานะครับมาครับกูบวกกันอ๋อเล่นพระกูไม่อยากเล่นด้วยละเอ้ยพระตื่นนี่ว่าแพทหน้ากูรอเล่นเลยกูรอพระไปตบคนเลยพระตบคนเอาโอ้โหพระเตะกูเป็นพระไม่อยู่ส่วนพระหน่อยแก นี่ไงผมเคยบวกกับพระนะเว้ยแต่มันตีมันไม่ตายเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคราวนี้กูไม่บวกดีกว่าครับเสียเวลา มึงโดนดาบกูซะป้องโคตรแรง แรงเกินกูเองครับไม่ได้แรงหรอกไปเลยนะ มึงได้อัพผลพระเมื่อไหร่ทำไมมึงบางจังมึงต้องตายให้กูแหละตายสวยไอ้เวเดอร์กว่าจะตายไอ้สัสไม่ให้กูได้หยุดพูดเลยเนาะให้กูพูดก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งลุมใจเย็นครับนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าโคโค่เนี่ยมันแรงก็จริงนะครับแต่ว่าสกิลมันช้าครับคืออึดอัดนิดเดียวมึงดูนะนับเลยว่ากี่วิดีเลย์2วิครับกว่าจะถึงตัวมันอ่ะซึ่งมันช้าครับแล้วเนี่ยสกิลเนี่ยยิ่งช้าเนี่ยคือศัตรูกูโอ้ยเวเดอร์คือศัตรูดิ้นวิ่งไปไหนต่อไหนนะครับกว่าจะแบบไอ้นี่อ่ะแต่ก็พี่ก็ฆ่าได้2คิวนะครับพี่โหดไงเพราะฉะนั้นน้องอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์กดแชร์ให้พี่ด้วยครับใครจะนึกมึงวะทำคิลดับโกโก้มึงอ่ะไม่ใช่โกโก้ครับบังอาจดูถูกโอ้สกิลโคตรช้าอย่าลุมครับเอาไอ้พระมึงนี่ไม่หยุดไม่จำเนาะคนใหญ่คนโตเขาหนึ่งกันนะเฮ้ยลุมมาดิเอามาดิมาดิคนใหญ่คนโตหนึ่งกันทำมาเป็นลุมโอ้ยไม่ใช่จะมาเสือกเอามาดิเอามันไม่ใช่เอากูให้ไอ้ไก่มันลอกละเชี่ยโคตรแรงเกินนี่ไงตายไปซะเอาเลี่ยมมันเลี่ยมไม่ใส่ละกูไปละโอ้โหสังคมบล็อกฟุตโคตรเลี่ยมเลยในบล็อกสังคมเกมดีวะฮะโอ้ตอแหลจริงในบล็อกสังคมเกมดีไงลุมกูสยับเยินเลยไม่ใส่ละมาเถาะมาเถาะกูไปครับมึงมาเถาะแต่กูไปครับมึงรอเลือกกูเต็มก่อนในบล็อกสังคมเกมดีวะกูจะตายหายไปเลย
ชอบ1-1ครับ you know what you name อย่าทำพี่ซันกูเห็นไหมน้องๆรักพี่ไม่ใช่ถ้าน้องๆรักพี่ลืมกดไลค์และกดซับตะไคร้เดี๋ยวนี้เลยลืมกดแชร์คลิปพี่ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ดีๆละมาสักคนที่รีวิวให้น้องดูว่าโคโค่เนี่ยมันโกงแค่ไหนสักคนให้มึงใจเย็นทีละคนอันนี้คือปืนพิษใช่ไหมอันนี้ปืนพิษเหรอวะเฮียโคตรแรงแรงกว่าโคโค่อีกทำไมกูเล่นปืนพิษวันนั้นไม่เห็นแรงแบบนี้เลยวะทำไมมันเล่นแรงจังอ่ะอ๋อมันเล่นสายผอมมันมีปืนพิษกับมันมีปืนพิษกับเลนโกคูใช่ป่ะเมื่อกี้นี่เอาเลี่ยมนั่นแหละครับโดนเพื่อนตัวเองไปไกลไปละกูไม่ยอมเสียเข้าหัวฟรีหรอกกูถอนคำพูดตอนแรกกูว่าจะให้1-1เลี้ยงตัวไอเวนกูพูดใหม่ได้ป่ะมันแบบมันเยอะเกินอ่ะมันแบบมันบึ้มบั๊มซัมเบ้เกินครับทุกคนกูไปอยู่ละไอเวนกูจะตายเอาเอาล่ะออกเข้าเซิร์ฟใหม่ดีกว่านะครับอยู่ต่อกูคงไม่รอดแน่นอนเพราะมันลุมและแน่นอนว่าพี่ก็ได้ย้ายเซิร์ฟมาแล้วครับมี14มี 4.2 ด้วยมี 13Y ว่ะเนี่ยชื่ออย่างนี้แหละกูชอบเลยชื่อแบบวัยรุ่น FF เนี่ยไม่รู้ว่าแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการตั้งชื่อวัยรุ่น FF อ่ะครับ 13Y 12Y เนี่ยปัญญาอ่อนครับไอ้โง่อุ๊ยเราเล่นครับเราเล่นกูโดนด่าชั่วไอ้พี่ซันตั้งอย่างนี้ทำไมวะฮะทำไมพี่ต้องบูลลี่วะไม่ชอบเลยกูไปเหี้ยอะไรกูเนี่ยเฮ้ยกูปิ้งเหรอวะไม่ใส่แล้วกูเปิดมั่วแล้วดิมามึงชื่อ12 13Y เนี่ยมามึงมาก่อนเลยเอาเฮ้ยเอาไปไหนละอ๋อนี่ไงโบอ่ะชิลไอ้เชี่ยวเกือบแตกแล้วกูกำลังจะบอกนั่งชิลเลยไม่ให้กูได้พักผ่อนสายตาเลยเนาะโอ้ไอ้ไก่ออกมาดิชิลคนแรงเฮ้ยกลัวมันไม่ใส่มันแรงเกินปืนมึงมาสเตอรี่5,000,000ป่ะนี่โอ้จะตายตายไปสิจะตายไปสิมึงตายนะมือกูรู้มึงจะเล่นสเต็ปยังไงแต่ปืนมันแรงจังอ่ะตายครับมึงจะมาลัดกูจะเสียงโง่โดนกูลัดคืนเป็นไงล่ะแต่พี่ก็เอาโคโค่ฆ่ามันไม่ได้อะทุกคนสกิลมันช้าโอ้ช้าไปพอสกิลสั้นอีกสมเพชชีวิตมึงไม่น่าเกิดมาเป็นดาบของรอเลยมันต้องใช้คู่กับดาบรอเดี๋ยวมันถึงจะคุ้มค่าใช่ไหมกลัวไม่น่าใช่ปะเราต้องรับดาบมันกากครับยังไงก็เหมือนเดิมแหละแต่มันก็มีบางคนที่เล่นโหดนะแต่กูไม่เจอเองนะนี่ไงมาก็แรงอยู่นะครับอุ้ยอันนี้จะลาดอันนี้ไอ้แก่นี่จะลาดนะโอ้เรามาบอกกันดีกว่าเราอย่าไปสนเขาเลยมะไอ้มึงก็แหละโมจิกับกูมึงก็แหละนี่ไปครับสอยกากาดครับแรงก็ดีนี่ไงเฮ้ยดาเมจสุดท้ายกูจะโคโค่ฆ่ามึงให้ตายกูบอกแค่แหละนี่ไงไม่เลยโอ้สกิลก็ช้าสมเพชมึงไม่น่าเกิดมาเป็นโคโค่เลยอุ้ยกูว่าซาดนี่กูฆ่ามึงไม่ได้หรอกนี่ไงกว่าจะตายแม่งโคตรนานเลยทางนี้ตายยังวะกูจะล้านครับอันนี้มันเตอร์คงซีนี่ว่ะมึงทำอะไรเด็กกูใกล้มึงทำอะไรลูกแคนกูเอาหนีให้เอามันชื่ออะไรนะ13ใบหัวไม่ใส่ละเห็นมันหลบได้หมดเลยเฮ้ยมันคือพระเจ้าพระเจ้าซีซัสเอาไม่ใช่เฮ้ยเชี่ยมันมีคนอย่างนี้จริงหรอหลบได้ทุกสกิลเลยนะมาดิมึงไงโมจิแล้วตบนาย30รอบนะนายยังไม่เข็ดไม่จำอีกเนาะสวยเปอร์สวยเอ้ยปืนพี่มาจะตายละจับเลยจะตายละบ๊ายบายครับ1คิวลัดเก่งจริงๆเลยกูนี่ใครจะมาอีกมาทีไอ้ปืนพี่ไหนวะไอ้ปืนพี่งงๆเมื่อกี้ไหนอ่ะโอ้โหมันเหลี่ยมมันจะตีแล้วนี่โอ้เบื่อว่ะพี่โคตรเบื่อเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งกูว่าจะลัดสักทีปิวมาแต่ตัวไอ้สัตว์เลยวิญญาณหายโอ้ยกูช่วยเลเปอร์กูช่วยละมึงเป็น
สวยเปอร์สวยเปอร์สวยสวยเปอร์สวยเปอร์สวยโคซูซูยิงอ๋อไม่ใช่ซูซูนี่หว่ามันคือโคโค่ตูดมาจังหวะนี้ซับอ๋อสกิลกระชั้นเรื่องโคโค่นี่ลำบากใจลำบากใจเอาเลยเปอร์ยิงไหมยิงโคโค่ฆ่าตายแต่ไม่ใช่ใกล้ไม่รู้จักดาบในตำนานหรือไงล่ะโอ้ยยังมีหนึ่งยังมีอ๋อไอ้นี่หนีเก่งเกินกูไม่อยากเล่นด้วยว่ะเอ้ยกูโดนได้ไงก่อนเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอามันหนีเอาไล่มันสิเอาโอ้แต่ละคนโอ้บอกกันทั้งแก๊งอ่ะแล้วกูดูดตัวเลยนี่โอ้แม่งเฮ้ยโอ้โหโอ้ยไอ้เปิร์ก็เบากูไม่เบาครับมึงจับมันดิเออแล้วแหละโอ้ต้องให้ซันคุงลงมือตลอดเฮ้ยเดือดจริงๆมากูชอบอย่างเงี้ยนี่แหละไปอีก1คิวครบ3ทีอ่ะครับพี่เว้ยกว้างพอได้แล้วมั้งเฮ้ยคลิปนี้มันจะเดือดกันไปละกี่นาทีแล้ววะ18นาทีแล้วโคตรเดือดเลยโคตรเดือดเลยอันว่าสำหรับการเล่นดาบโคโค่ในวันนี้ครับซึ่งข้อดีข้อเสียพี่ก็ได้บอกไปหมดแล้วในต้นคลิปนะครับว่าถึงดาเมจจะแรงแต่สกิลช้าช้าแล้วก็สกิลสั้นด้วยนะครับเมื่อก่อนกูรีว่ามันไกลนะแต่ตอนนี้มันก็โอ้โหแม่งโคตรสั้นเลยดูดิสกิลช้านะครับแบบคนอื่นแบบหนีมึงไปตั้งไหนเกาะไหนแล้วกูคือมึงยิงคือมึงเพิ่งชาร์จอะด้วยความที่มันชาร์จนะครับแบบเนี้ยมันต้องชาร์จสกิลนี้ก็ต้องชาร์จนะครับซึ่งถ้ามึงไม่แม่นจริงไม่หรอกถึงมึงแม่นเว้ยถึงมึงจะแม่นแต่ว่ากว่าจะยิงได้เนี่ยเขาก็ไปเกาะไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับอาจจะหนีไปแบบคือที่อื่นแล้วอ่ะเอาง่ายคือมึงแบบคือดาบมันไก่อ่ะครับอย่าไปเล่นเลยท่อเอาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์คราวหน้าอยากให้พี่เล่นดาบอะไรหรือว่าผลอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับแล้วพี่จะมาทำให้และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพราะช่วงนี้คลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับไปละสวัสดี